มดดำเผยข้อความล่าสุดของอดีตผู้จัดการจั๊กจั่นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมดดำกชาภารายงานในรายการแฉที่ออกอากาศวันที่11มีนาคม64เปิดข้อความที่อาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวจั๊กจั่นอคัมศิริส่งให้กับดารารายหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเก็บตัวเงียบและตั้ง Instagram เป็น private ไปแล้วซึ่งอดีตผู้จัดการส่วนตัวนางเอกดังทิ้งข้อความต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ว่าอาบอกได้แค่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอาจะเขียนเรื่องราวทิ้งไว้ทั้งหมดว่าอาทำอะไรไปบ้างวันหนึ่งอาอาจไม่ได้อยู่เมื่อความจริงเปิดเผยแต่อาจจะมีคนได้อ่านและรู้ความจริงบ้างว่าอาทำหรือไม่ได้ทำอะไรซึ่งหลังจากที่อ่านข้อความดังกล่าวจบมดดำถึงกับออกปากกับเอมมี่มรกตว่าคนลุกว่าไม่ใช่เดี๋ยวนางคิดสั้นนะมึงโดยมดดำเผยว่าตนได้รับข้อความนี้มาอีกทีจากดาราท่านหนึ่งหวังว่าทัวร์จะไม่ไปลงและไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะเดี๋ยวจะต้องพักงานอีกถ้าพักคราวนี้พักยาวเลยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ